iPhone SE 4อาจเป็น iPhone รุ่นเติมเต็มไลน์อัพ iPhone ให้ใช้จอ OLED อย่างสมบูรณ์ตัดขาด LCD อย่างถาวรย้อนกลับไปดูไลน์อัพของ iPhone SE ครับ iPhone SE รุ่นแรกเนี่ยจะใช้ดีไซน์ตัวเครื่องเหมือนกับ iPhone 5S แต่เป็นสเปค iPhone 6S ครับทำตลาดได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็น iPhone รุ่นสเปคดีในราคาย่อมเยาครับต่อมา Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone SE รุ่นที่2ที่ใช้ดีไซน์เดียวกันกับตัว iPhone 8เลยเหมือนเอาบอดี้ของ iPhone 8มาอัปเกรดสเปคแล้วก็ขายนั่นเองส่วน iPhone SE 3ครับก็เช่นกันก็ยังใช้ดีไซน์ของตัว iPhone 8เหมือนเดิมครับและ iPhone SE 4ก็มีข่าวลือว่าจะปรับดีไซน์ไปใช้ตัวเครื่องเดียวกันกับตัว iPhone 14 iPhone SE 4ลือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025นี้ครับและตัวเครื่องเนี่ยมีข่าวลือบอกว่าจะมาพร้อมหน้าจอ OLED ครั้งแรกใน iPhone SE นั่นหมายความว่าหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone SE รุ่นใหม่ก็จะทำให้ iPhone ทุกรุ่นครับใช้จอ OLED อย่างสมบูรณ์รายงานเผยว่าการที่ iPhone ขยับไปใช้จอ OLED ทุกรุ่นครับก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตจอ LCD ดั้งเดิมในญี่ปุ่นอย่าง Japan Display และ Sharp ด้วยครับที่อาจถูก Apple ตัดออกจากรายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับ iPhone ย้อนกลับไปเมื่อปี2017ครับ Apple ได้เปิดตัว iPhone X มาพร้อมหน้าจอ OLED ครั้งแรกใน iPhone และหน้าจอ OLED ก็ถูกใช้ใน iPhone เรื่อยมาครับส่งผลให้ยอดส่งมอบจอ LCD จาก Japan Display และ Sharp ลดลงไปอย่างมากจากเดิมครับเมื่อย้อนกลับไปตอนปี2015มียอดส่งมอบจอ LCD มากถึง200ล้านชิ้นต่อปีรายงานล่าสุดเผยว่าเมื่อปี2023ที่ผ่านมาครับยอดส่งมอบจอ LCD ก็ลดลงไปอีกลดลงเหลือเพียง20ล้านชิ้นเท่านั้นเพราะจอ LCD ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในเฉพาะ iPhone SE รุ่นที่3เท่านั้นครับเพราะว่า iPhone รุ่นอื่นใช้จอ OLED หมดแล้ว Japan Display ครับมีการส่งมอบจอ OLED ขนาดเล็กให้อุปกรณ์ Apple อยู่ครับอย่างเช่นตัว Apple Watch ซึ่งรายงานเผยว่า Japan Display ครับปรับกลยุทธ์ตลาดใหม่ไปเน้นส่งมอบจอ LCD สำหรับรถยนต์แทนส่วน Sharp ครับก็ไปเน้นตลาดจอ LCD สำหรับทีวีแทนครับApple ครับได้สั่งซื้อจอ OLED สำหรับ iPhone SE ปี2025จาก BOE ครับเป็นบริษัทในจีนและก็สั่งซื้อจอ OLED จาก LG Display บริษัทในเกาหลีด้วยเท่ากับว่า Japan Display และ Sharp ครับอาจถูกปิดตำนานผู้ส่งมอบจอ iPhone ให้ Apple มาอย่างยาวนานด้วยครับสำหรับ iPhone รุ่นที่ Apple จำหน่ายณปัจจุบันก่อนที่ iPhone 16และ iPhone SE รุ่นใหม่จะเปิดตัวเป็นอย่างนี้ครับ iPhone SE รุ่นที่3ครับใช้จอ LCD iPhone 13จอ OLED iPhone 14 iPhone 14 Plus จอ OLEDiPhone 15 iPhone 15 Plus จอ OLED และ iPhone 15 Pro 15 Pro Max จอ OLED iPhone SE 4ครับมีข่าวลือว่าตัวเครื่องจะใช้ดีไซน์เดียวกันกับตัว iPhone 14โดยใช้หน้าจอ OLED 6.1 นิ้วมีรอยบากใช้ Face ID แทน Touch ID ครับมาพร้อม USB-C มีปุ่ม Action ด้วยใช้โมเด็ม 5G ของ Apple เป็นครั้งแรกใช้ชิป A18 และ RAM 8GB เพื่อรองรับ Apple Intelligenceสำหรับ iPhone SE 4ครับรายงานเผยว่าผู้ผลิตจะเร่งผลิตตัวเครื่องเดือนตุลาคมปี2024นี้ครับเพื่อให้ทันส่งมอบในช่วงต้นปี2025บางรายงานเนี่ยบอกว่าอาจเปิดตัวและเปิดขายในช่วงเดือนมกราคมปี2025เลยเพื่อให้ทำตลาดได้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างไรก็ตามครับ iPhone SE ปกติแล้วครับมักเปิดตัวเปิดขายในเดือนมีนาคมมากกว่า Apple ประกาศจัดงานอีเวนต์ Isgrow Time ครับจัดขึ้นวันที่9เดือน9ปี2024นี้โดยในงานเนี่ยคาดว่าจะมีการเปิดตัว iPhone 16 Series ครับอย่าง iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max แต่คาดว่าจะไม่มี iPhone SE เปิดตัวแต่อย่างใดดังนั้น iPhone SE เราก็ต้องรอดูกันในช่วงต้นปี2025แทนนะครับก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต้นในมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ